กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้สรุปเวียกงานแข่งขันและมอบเหรียญการระลึกใบย่องยอให้แก่กรมกองและบุคคลดีเด่นประจำปี2021พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่10มีนาคม2022โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านนางใบคำขัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยมีพนักงานลากแรงที่เกี่ยวข้องและแขกถึกเชิญเข้าร่วมท่านคำไซเสียยิงย่างหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ผ่านบทสรุปเรื่องงานแข่งขันย่องยอในระยะ1ปีที่ผ่านมาและที่ทั้งแผนการในต่อหน้าซึ่งผ่านการจะตั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ขันเทิงวางออกเห็นว่าพนักงานไอ้น้องภายในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในทุกขบวนการของแข่งขันเป็นต้นแมนเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อเป็นการปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติและทุกเรื่องงานของศูนย์กลางในลาวสั่งชาติวางออกจากผลงานดังกล่าวกระทรวงป้องกันประเทศเห็นดีตกลงมอบเหรียญการที่ระลึก70ปีกองทัพประชาชนลาวกองทัพประชาชนปฏิบัติลาวให้แก่อดีตการนำพนักงานรัฐกรกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจำนวน126ท่านหญิง53ท่านและศูนย์กลางในลาวสั่งชาติเห็นดีมอบเหรียญการระลึก70ปีวันสั่งตั้งแนวลาวสั่งชาติให้แก่บุคคลที่มีผลงานประกอบส่วนเรียกงานแนวลาวสั่งชาติประกอบมี23ท่านหญิง3ท่านเพิ่มเดียวกันนั้นในพิธีได้มีการมอบใบย่องยอขันกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้แก่พนักงานดีเด่นอ้อมขางกระทรวงประเภทหนึ่งมี444ท่านหญิง206ท่านประเภทสองมี129ท่านหญิง21ท่าน